ครับต่อไปก็คือเราจะทําฐานรองปีกนะครับฐานรองปีกก็จะต้องสอดรับกับปีกที่เราสร้างนะครับซึ่งก็จะมีส่วนด้านหน้าที่มีความสูงของปีกนะครับอยู่ที่1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ชายปีกหลังนะครับสูงอยู่ 0.8 เซนติเมตรนะครับหรือ8มิลนั่นเองนะครับก็สร้างกันเลยครับวิธีการนะครับก็คือเราจะใช้คัตเตอร์ปาดให้สโลปนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ต่อไปก็คือวัดให้มีความสูงด้านหน้าก็คือ1เซนนะครับแล้วก็ปีกของเรายาว 10.5 นะครับ 5 เซนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอยู่ที่ 0.8เซน8มิลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดได้เลยนะครับพอกรีดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีลักษณะทรงโค้งๆแบบนี้ทีนี้เราก็ใช้กระดาษทรายเราปรับแต่งด้านล่างให้ได้ฉากนะครับจากนั้นข้างบนเราก็ปรับแต่งให้มันมีความโค้งนิดนึงนะครับโค้งไม่ต้องเยอะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็กรีดทำเป็นร่องสำหรับวางปีกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฐานรองปีก